กลุ่มผู้รักลอบเล่นการพนันกับผมครั้งนี้นะครับเรามีการสืบสวนทราบมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับแล้วก็ให้ตำรวจท้องที่นะครับทุกโรงพักนะที่เขารักลอบเล่นอยู่3โรงพักก็คือสามโคกสวนพิไทยนะครับแล้วก็อำเภอเมืองปทุมธานีนะครับสืบสวนจับกลุ่มจนกระทั่งวันนี้นะครับได้รับแจ้งนะครับจากสายลับติดตามเนี่ยนะครับสายของเราได้ว่ามีการรับรอบในการพนันตรงนี้นะครับในท้องที่สพสวนพริกไทยเล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเช้านะครับก็เลยให้ผู้เฉพาะกิจของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะผู้เฉพาะกิจของผมเนี่ยไปตรวจสอบไปแอบดูเห็นมีการเล่นการพนันกับตัวนะครับก็เลยสั่งให้ออกจับกุมเลยนะก็ได้ผู้รับรอบในการพนันเนี่ย10 คนเป็นการพนันกับตัวมีในหวอเนี่ยนะครับไม่ทราบชื่อเราคุณจริงตอนนี้นะครับเป็นเจ้าบ้านผู้จัดให้มีการเล่นมีนายอำนวยหรือต่อเนี่ยเป็นเจ้ามือเจ้ารับผิดรับใช้นะครับจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะก็เดี๋ยวจะนำส่งสพ.สุวิทย์ดำเนินคดีตามกฎหมายการดำเนินคดีก็แจ้งก็กล่าวหานะครับตามพ.ร.บ.การพนันพ.ร.บ.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อนะครับและนะขัดคำสั่งนะจังหวัดปทุมธานีนะครับในเรื่องเหล่านี้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องนี้นะครับเรายอมไม่ได้เพราะมันจะเป็นตัวต้นเหตุนะครับทำให้เกิดคลัสเตอร์นะครับโควิด19ใหม่ซึ่งตอนนี้นะจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับมีการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยเชื้อไวรัสตัวนี้เกือบ 4,000 คนแล้วนะครับซึ่งเรายอมไม่ได้เราจะไม่ยอมให้บ่อนการพนันหรือสถานบริการผิดกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เกิดการแพร่ระบาดนะโควิด19นะครับเราป้องกันดำเนินการอะไรมาหลายอย่างรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์นะท่านผบ.ตร.เองท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่งตัวผมเองนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ท่านได้สั่งการนะประชุมนะครับกำชับอย่างนะให้เคร่งครัดเลยนะครับว่าอย่าให้มีบ่อนการพนันสถานบริการผิดกฎหมายนะครับหรือตรงจุดใดนะครับเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด19อย่าให้เกิดมีและอย่านะครับถ้ามีต้องเกิดถ้ามีแล้วจะต้องจับกุมให้ได้นะในระยะนั้นในระยะเวลารวดเร็วนะครับแล้วก็อย่าให้เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติได้ผมไม่ค่อยได้ไปหรอกเคยไปนะไม่ได้ไปอย่ารู้ว่าไปเล่นบ้านไปชื่ออะไรจะบอกพวกเรานะครับนะผู้เล่นนะที่จับเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีนาจิตเป็นอกุศลแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นแหล่งที่หมดผมและทำให้มันเกิดการแพร่ระบาดนะโควิดนะแต่ปัญหามันคือเรามาเล่นไปทำไมนะครับเล่นสามห้องที่นะสลับไปสลับมานะผมตามมาหลายเดือนแล้วนะครับตามจนจับได้วันนี้นะจริงๆผมตั้งใจไปจับด้วยมือตัวเองเลยนะครับเพื่อทำให้เกิดการแพร่ระบาดในปทุมเนี่ยนะแม่ก็มีแพร่ระบาดเยอะอยู่แล้วนะเกือบ4,000 คนแล้วทำไมเราจะไปเพิ่มเขาเลย